ออกไปแล้ว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 แล้วนี่ยึก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 ไปนั่งเออโอ้ยตั้งจุดไอ้ตามมาจบเม้นต์ดิสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเข้าการลงเลขครับณตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่หาดแห่งความรักของจังหวัดตรังครับแน่นอนที่นี้คือหาดราชมงคลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังแน่นอนครับท่านผู้ชมการมาเยี่ยมข้องรายการอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเข้ากันลงเลถ้ามันเป็นการมาเที่ยวทะเลมาเดินเล่นชิวๆริมหาดธรรมดาธรรมดามันคงจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของพวกเราครับวันนี้เรามีอะไรเตะลำบากอีกแล้วเราจะมาแคมปิ้งกันตีนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ซับเบียงที่เราเตรียมมาเราก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้มากมายเรามาว่างน้ำบ่อหน้าครับเรามาว่างพึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลบ้านเราวันนี้เราพาเคกัดมาเราพาบวกมาเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าค่ําคืนนี้เราจะมีอะไรกินกันบ้างหรือเราจะไปทํากิจกรรมอะไรกันไปครับทีมงานพร้อมแล้วตอนนี้กําลังตั้งแคมป์กันแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปวางกัดกันทีมงานของเรากำลังวางกัดอยู่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นแล้ววันนี้เรามาอยู่ในช่วง10เซ่คำน้ำในช่วงเย็นก็จะลดลงเต็มทีครับท่านผู้ชมเวลานี้แหละคือเวลาที่เราต้องการนั่นคือเราจะลงไปวางกัดกันรอลุ้นนั้นครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้ปลาอะไรขึ้นมามั้งแน่นสนุกสนานนะครับอีพีนี้กี่เส้นพี่ป้าเราลงมาเลยครับกับสองเส้นขึ้นไม่ได้ว่างอะไรมากมายครับว่างแค่สนุกสนานนะพี่ป้านะถือว่ามากินลมชมวิวตามไลฟ์สไตล์ของพวกเราเดี๋ยวรอรุ่นกันได้เลยพี่เป้าได้เลยพี่ป้าเนี่ยโอ้ยปลาหลังเกี้ยวไหมพี่เป้าเดี๋ยวดูนะยังน้อยเราก็ไม่เป้ายังน้อยเราก็ได้แล้วนะได้แล้วหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมได้ปลาบอกตัวหนึ่งแล้วครับนะพี่ปลาแหลปลากระบอกดินี่ได้ปลากระบอกแล้วครับและนี่คือบรรยากาศยามเย็นของหาดราชมงคลจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมนี่คือกิจกรรมของพวกเราในวันนี้เรามาว่างกัดกันแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับค่ําคืนนี้เราจะแคมปิ้งกันทีนี้แล้วก็ว่างๆค่ําคืนนี้อาจจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือบรรยากาศการแคมปิ้งครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยแคมปิ้งริมทะเลแบบส่วนตัวแบบนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับนี่คือบรรยากาศการแคมปิ้งที่ริมหาดที่ผมว่ารีสอร์ท5ดาวก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับ
หรือว่ามันลำบากไปปะทำไมถึงอยากพูมาวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันมาเลยใช่ไหมออกมาแล้วแล้วนี่กิ๊กไปได้นี่แหละกิจกรรมสนุกสนานของเราในค่ำคืนนี้คือการดูลมตัวนี้ไหนวะตัวนี้นะใกล้มันเลยปะใกล้น้องเลยตอนนี้นะไม่น่าจะเป็นรูปนะอ๋อเนี่ยใกล้สีดำนี่เดี๋ยวผมไปแต่ละการปูนี่ปะก็ว่ามันยี่เป็นโลกละก็คือเป็นระยะรุดตายเดียวนะระยะรุดตายก่อนยี่ฝักละเออนี่บ่อยว่านะปะนะเยี่ยมจากเราวางกัดกันเสร็จครับก็ได้ปลามาหลายตัวเลยพร้อมควรเลยแล้วก็ได้ปูมาด้วยแต่เดี๋ยวเราไปหยิกจับปูนี่ปูอะไรนี่ปีปะมาปูมาพร้อมอ๋ออะไรอ่ะมันวิ่งเร็วไม่หนึ่งมันมาอ๋อวิ่งเร็วอันนี้ปูล่มนี่ปีปะเออเราได้ปูล่มมาครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเสียบไม้ยางกันแล้วก็ด้านโน้นปีนเองกำลังทำอะไรครับปีนเองตอนนี้ปีนเองกำลังทำเทปริงปิงปลาแล้วครับคนละไม้ละมือครับกำคืนนี้เราไม่อดกันแล้วสะเบียงที่เราเตรียมมาก็เดี๋ยวส้มตบด้วยสะเบียงที่เราห้ามมาได้ช่วยกันก่อนครับปลากินกันครับมีเสียงคลื่นสัดสัดมีสายลมพัดเย็นเย็นเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆครับหลังจากทุกคนอิ่มท้องกันแล้วเราก็นั่งเล่นกีตาร์ล้อมวงพูดคุยสนุกสนานที่ท่ากันพอห้องปากห้องคอครับแล้วก็คืนนี้เราจะพักผ่อนกันเพื่อไปลุยกันต่อในภารกิจในพรุ่งนี้เช้าครับยมตอนนี้เวลาประมาณตีได้แล้วกันนี่ปันตีเรื่อยๆได้นะเราตื่นขึ้นมาด้วยความง่วงเงี่ยครับท่านผู้ชมเพราะว่าในกิจกรรมเราใจแรงกันนักเหลือเกินเรายิกปูล่มกัน
ทีครับนี่คือกิจกรรมต่อไปของเราครับตอนนี้ที่เส้นเลื่อนน้ำลงเกือบจะหมดแล้วรอเรามาในช่วงประมาณ10เซนมากรรมเพราะว่าลุงนี่น้ำจะลงตึงพอน้ำลงนี่เลยครับคือกิจกรรมที่เรารอคอยนั่นคือเราจะมาโลกุ้งกันแต่เสียดายครับอันนี้ผู้นำตับของเราเดียงเสร็จแล้วครับพี่เปาเลือกแต่สร้างปูตามแต่ไม่มีประสบการณ์กันเลยแต่เราก็ไม่หย่อท้อครับท่านผู้ชมเราจะไปโลกุ้งกันตามภาษาแบบโบไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าถ้ามีกุ้งก็ได้เห็นครับแต่เดียวอาจจะมีปูด้วยเราปลาบวกเหมือนกันไปครับท่านผู้ชมไปโลกุ้งกันโดยฟ้าบรรยากาศสวยๆในยามเช้าของหาดราชมงคลอำเภอสิเกาจังหวัดรังครับกิจกรรมแรกว่ารุ่งของพวกเราที่เราได้ไปโลกกุ้งแล้วก็โลกปูกันเป็นไปตามคาดครับท่านผู้ชมไม่ใช่ได้ปูได้กุ้งมากมายนะฝนตกใส่ครับเรามายบฝนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงดีที่ช่วงเช้าอากาศเปิดครับแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศสวยๆของหาดราชมงคลเพราะในช่วงนี้มันได้ไปของโรครายโควิด19กำลังแพร่ระบาดครับผมในฐานะตัวแทนของทีมงานก็เป็นกำลังใจให้แฟนรายการทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคโควิด-19 กันทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันไหมครับในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมในตัวแทนของทีมงานอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเข้ากันลงเล่ทุกคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับราชมงคลบ้าน